ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพลังที่จะยืนหยัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตนะครับรายการนี้ผลิตขึ้นมาจากโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวโดยความอนุเคราะห์จากองค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์ที่ให้เราได้ใช้คู่มือในการภาวนาพระคำของพระเจ้าจากหนังสือพลังประจำวันมาเป็นเค้าโครงในการผลิตเป็นรายการวิทยุนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอำนวยพระพรแก่ทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนขับเคลื่อนให้พันธกิจของพระเจ้าสามารถดำเนินการต่อไปได้ทั้งนี้เพราะว่าเราต้องการอยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับมีโอกาสได้ใช้เวลาและมีโอกาสในการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งในบางครั้งบางเวลาเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการที่จะอ่านเป็นคู่มืออ่านเป็นหนังสือในช่วงเวลาที่เรากำลังวุ่นวายกำลังเดินทางกำลังขับรถหรือมีกิจกรรมอื่นๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโอกาสจากการอ่านจริงๆกลับมาเป็นฟังและขับรถไปด้วยพร้อมกับภาวนาไปด้วยซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจความเชื่อให้กับคุณผู้ฟังได้นะครับซึ่งเราก็สามารถมีเวลากลับไปอ่านในหนังสือในคู่มือต่อแล้วก็เพิ่มพูนทบทวนกันไปทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระคำของพระเจ้าตลอดเวลานะครับเหตุที่เราใช้หนังสือภาวนาธรรมจากคู่มือพลังประจำวันจากองค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์ประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่ามีการวางลำดับโครงร่างในการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่มีพัฒนาการขึ้นมาอย่างเป็นระบบที่ค่อยๆเพิ่มพูนความเข้าใจให้คุณผู้ฟังให้พี่น้องที่ได้อ่านที่ได้เรียนศึกษานั้นมีความเข้าใจที่เติบโตพัฒนาขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราทั้งหลายทุกๆคนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในช่วงนี้เราก็ได้ศึกษาร่วมกันในหนังสือเอเฟซัสนะครับมาถึงบทที่3กันแล้วเมื่อตอนที่แล้วเราอยู่ที่บทที่3ข้อ1จนถึงข้อ13นะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อในบทที่3ข้อ14ถึงข้อที่21นะครับซึ่งก่อนที่จะไปศึกษาในพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ฟังที่เราจะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายคุกเข่าลงเฉพาะพระพักของพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ขอพระเมตตาคุณของพระองค์ที่จะเทการปกป้องคุ้มครองมาอย่างพวกข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้มครองปกป้องจิตใจจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะไม่หลงเจริญที่จะไม่เตลิดออกไปจากทางของพระองค์ทั้งนี้เพราะว่ามีเรื่องราวมีการล่อลวงมีเหตุการณ์มากมายที่จะดึงความสนใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ไขว้เขวออกไปจากทางของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าดังนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงวิงวอนขอเรี่ยวแรงกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยเสริมเพิ่มเติมให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีกำลังในการที่จะปฏิเสธแผนการยุทธอุบายต่างๆที่จะดึงข้าพระองค์ทั้งหลายออกไปจากทางของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอให้วิญญาณจิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพักสงบอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์จดจ่ออยู่ที่พระคำของพระองค์ขอให้ความคิดอคติ
โมหะความคิดต่างๆนั้นจงถูกทำลายออกไปจากจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อความคิดจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายจะสะอาดเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้พระคำของพระองค์นั้นมาหว่านเมล็ดแห่งความเชื่อตกอยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายที่มีต่อพระองค์นั้นจะเติบโตอย่างรากในชีวิตจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายเพิ่มมากขึ้นข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายก้มศีรษะลงอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์นั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องรอบกายข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรักไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องคนใกล้ชิดและมิตรสหายทุกคนหลายคนเผชิญกับความกดดันในชีวิตหลายคนมีปัญหาความสัมพันธภาพในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาหลายคนมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆที่ไม่เชื่อฟังลูกๆที่แข็งกระด้างที่ปฏิเสธและไม่เคารพเชื่อฟังบิดามารดาไม่ตั้งใจเรียนและหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยั่วยุต่างๆข้าแต่พระเจ้าพี่น้องหลายคนกำลังมีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายวันนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายก้มศีรษะลงวิงวอนขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะโปรดทรงรักษาความผิดปกติทั้งหลายทั้งทางกายจิตใจและวิญญาณจิตให้พี่น้องทุกคนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงเขาในเวลานี้ได้รับการปลดปล่อยจากภาระจากปัญหาทั้งสิ้นขอให้พระคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวจนะธรรมของพระองค์ตอนนี้สำแดงฤทธิ์เดชในการให้พี่น้องทุกคนที่กำลังทนทุกข์ทรมานแบกภาระหนักทั้งหมดนั้นได้รับการผ่อนเบาให้หายเหนื่อยเป็นสุขเมื่อเขาหันหน้ามาพึ่งพิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าวันเวลาที่เขารอคอยอาจจะยาวนานทุกทรมานมาเป็นเวลานานแล้วข้าแต่พระเจ้าขอให้วันนี้เป็นวันที่เขาจะได้รับการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ทั้งมวลข้าพระองค์ทั้งหลายทูลอธิษฐานวิงวอนพึ่งพิงในความเมตตาและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการช่วยเหลือพี่น้องเหล่านั้นด้วยความเชื่อและไว้วางใจตลอดไปและขอให้พระวจนะธรรมของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร่วมกันศึกษาเรียนรู้ในวันนี้เสริมสร้างความเชื่อความเข้าใจให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีในพระลักษณะในแผนการทรงไถ่ของพระองค์มากยิ่งขึ้นสืบไปจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันวันนี้นะครับมาจากพระธรรมเอเฟซัสในบทที่3ข้อ14ถึงข้อที่21นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ14ถึงข้อที่21มีเนื้อความดังนี้ครับเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาคำว่าบิดาของทุกตระกูลทุกชาติในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่าพระบิดาขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับ
ความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิจอาเมนคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้มีท่าทีในการที่อธิษฐานเพื่อพวกเขาให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมจะขอกล่าวถึงสัก 2-3 ข้อนะครับในข้อที่14ตอนต้นเลยนะครับที่เราได้อ่านผ่านไปอาจารย์เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าได้คุกเข่าต่อพระบิดาซึ่งจากจุดนี้เราเห็นภาพอยู่2ภาพนั่นก็คือว่าอาจารย์เปาโลใช้คำว่าคุกเข่าเพราะว่าโดยธรรมเนียมโดยปกติแล้วชาวยิวเขาก็จะยืนอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับแต่คราวนี้ใช้คำว่าคุกเข่าลงนั้นมีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงยอมจำนนซึ่งเป็นการถวายเกียรติอย่างสูงสุดต่อพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังเตือนสติเราทั้งหลายว่าท่านไม่ใช่แค่อธิษฐานธรรมดาแต่ท่านทุ่มสุดตัวสุดชีวิตยอมจำนนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการคุกเข่าลงและอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เอเฟซัสนะครับโดยการอธิษฐานนั้นท่านได้อธิษฐานอยู่เฉพาะพระพักของพระบิดาซึ่งท่านก็ได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาเป็นพ่อซึ่งแสดงถึงความสนิทสนมความใกล้ชิดที่ท่านได้รับเมื่อมีความเชื่อและได้รับการไถ่บาปแล้วจะทำให้มนุษย์สามารถเข้าใกล้พระเจ้าเข้าเฝ้าพระบิดาได้โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์โดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอีกต่อไปนะครับและอีกประการหนึ่งอาจารย์เปาโลได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั้นได้ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงที่เข้มแข็งมากด้วยฤทธานุภาพผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในตัวผู้เชื่อทุกๆคนนะครับคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ในขณะนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าอาจารย์เปาโลยังถูกจำจองอยู่ในคุกท่านอธิษฐานเพื่อชาวเอเฟซัสที่พวกเขาจะมีความเชื่อเข้มแข็งจะไม่ท้อถอยแต่มีกำลังบากบั่นต่อไปเพราะพวกเขานั้นมีความเชื่อได้รับการไถ่แล้วดังนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปและกุญแจสำคัญที่อาจารย์เปาโลได้ชี้ให้พี่น้องเอเฟซัสได้เห็นนั้นก็คือความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ประทานความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อที่จะให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์นั้นได้รับสิทธิอำนาจของพระองค์ซึ่งสิทธิอำนาจนั้นจะประกอบกิจด้วยความรักที่พี่น้องธรรมิกชนอยู่ร่วมกันไม่สามารถที่จะแยกใครคนใดคนหนึ่งออกจากกันได้พวกเขาจะต้องเป็นกายอันเดียวกันเพื่อที่พวกเขาจะสามารถถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้และกระทำตามฤทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงประทานให้ซึ่งกระทำกิจอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนตลอดไปและนอกจากนี้เมื่อผู้เชื่อมารวมกันแล้วเราก็จะเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้สรุปในข้อที่21ว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิจนั่นหมายความว่าผู้เชื่อทุกคนจะมารวมกันเป็นกายเดียวกันและต่างก็จะร่วมกันถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ารวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ซึ่งนั่นก็เป็นฉันทะภาระของเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระองค์ที่เราจะไม่สามารถกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกำลังตัวเราแต่เราจะทำร่วมกับพี่น้องร่วมความเชื่อของเราเพื่อพระสิริคริสตจักรของพระองค์จะได้รับการถวายเกียรติยกย่องสรรเสริญคงอยู่ตลอดไปคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ
วลงชมลมพัดต้นอ่อนไหวทุ่งทองแสนไกลไร้คนใส่ใจเลี้ยวมองข้าวงามสีทองจ้องมองสุดงอมจวนร่วงช่างน่าเป็นห่วงร่วงไร้ราคาอย่ามัวหลงเล่แปลเนื้อนุ่มนิ่มอยู่นาล่วงเลยที่วาราตรีผ่านไปไม่คืนหลับไหลลงเงาเฝ้าเมาโลกลวงลืมตื่นไว้ไม่กลับคืนจะสายเกินไปแววพระคริสต์วอนแผ่วมาใครโน้ใครจะเก่งกล้าอาสมอระวายโดอย่าช้าเวลาจนไกลคืนช้ารำไรที่ว่าจนไกลยามสนทยาอย่ามัวชักช้าดูสิเวลาคำลงอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงส่งคนรีบมาจับเขียวทุกเขียวเร่งเกี่ยวเก็บกองคอยท่าใครจะอาสาอย่าช้าเร็ววายอย่าช้าเร็ววาย